นับตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า20,000คนนะครับนั่นคือจำนวนที่สามารถนับได้จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีทีท่าว่าสงครามที่ว่านี้จะยุติลง ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าสงครามนี้จะเริ่มขยายวงนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่การสู้รบจะไม่ได้ขยายออกไปจากพื้นที่ในแถบนั้นแต่ทะเลแดงซึ่งถือเป็นหน้าน้ำสำคัญที่เรือบรรทุกสินค้าจะแล่นผ่านเข้าไปสู่ประเทศอิสราเอลกำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลนะครับก็มีการเข้าไปโจมตี เรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใดของชาติใดส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งและก็กระทบกระเทือนกับสภาวะทางการค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งทางทะเลทั้งหมดนี้หมายความว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะขยายวงสร้างความเดือดร้อนในเชิงเศรษฐกิจไปยังพื้นที่ต่างๆประเทศต่างๆหรือไม่วันนี้คุณพงศัรจะ คุยกับผมนะครับคุณพงษ์สถานครับจนถึงขณะนี้แล้วไม่มีแนวโน้มหรือว่ามีสิ่งใดที่เป็นบอกเหตุว่าทั้งสองฝ่ายจะหาทางออกร่วมกันได้โดยที่ไม่มีการสู้รบกันปิดประตูไปเลยไหมเรื่องนี้ตลอด ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีความพยายามในการฟื้นการเจราจาพักรบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นจากความเคลื่อนไหวของผู้นํากลุ่มฮามาสที่เดินทางจากกรุงโดฮาของกาตาร์ไปที่ไคโรของอียิปต์แต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยการพูดคุยก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการเพราะอะไรตอนนี้มันมีการยื่นคําขาดจากกลุ่มฮามาสครับ,รบว่าถ้า อิสราเอลต้องการให้ปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือเนี่ยอีกกว่าร้อยชีวิตที่ยังอยู่ในกาซาอิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีในกาซาแล้วก็เปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาครับทีนี้ถ้าเราไปมองท่าทีของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับ,รบเพราะว่าก็ประกาศมาตลอดว่าท้ายที่สุดแล้วสงครามในครั้งนี้จะต้องกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้หมดไปจากกาซา แนวทางแบบนี้มันไม่ลงรอยกันมันก็เลยทําให้การที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยครับฮามาสคงจะคิดแล้วครับว่าหยุดไปเจ็ดวันแล้วก็ถล่มชั้นอย่างรุนแรงตามมาอีกมันจะคุ้มค่ากันไหมกับการที่หยุดแล้วก็ส่งตัวประกันกลับคืนมาให้อิสราเอลนั่นคงเป็นการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ใครๆก็ทราบดีว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ2 สองกลุ่มที่ว่านี้นะครับไม่ใช่อิสราเอลกับฮามาสอย่างเดียวมีประเทศอื่นๆประเทศมหาอำนาจจากอเมริกาเนี่ยซึ่งมีท่าทีที่ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเรื่องของการหยุดยิงในการเจร,ราจาสักเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้ สารัฐก็ยังคงยืนยันในจุดยืนของตัวเองนะครับ,รบเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้พักรบชั่วคราวหรือว่าหย uh ุด huh. ยิงถาวรไปเลยเพราะว่ามันน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มฮามาสได้จัดสรรกําลังพลแล้วก็อาจจะกลับมาโจมตีอิสราเอลอีกรลอกหนึ่งได้เราสังเกตจากการลงมติในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง uh huh. สหรประชาชาตินะครับคุณกอเขตจะพบว่าสหรัฐก็ใช้สิทธิ์ยับยัง้งหรือวีโตทีนี้พอสหรัฐใช้สิทธิ์ยับยั้งเนี่ย เป็นสมาชิกถาวรเนอี่ยครับพอใช้สิทธิ์ยับยั้งปุ๊บมติต่างๆที่จะออกมามันก็ถึงทางตันเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้ไขต่างๆผ่านก,นกลไกลของสหประชาชาติมันก็ยิ่งเป็นไปได้ยากมากขึ้นแม้ว่าจะมีความพยายามแรงกดดันจากหลายประเทศที่พุ่งตรงไปที่อิสราเอลแล้วก็สหรัฐเนี่ยแต่ว่าสหรัฐก็ยังยืนยันคําเดิมไม่ต้องการให้พักรบชั่วคราวก็เป็นอันว่าคงจะไม่เกิดาการยุติหรือว่าหยุดการสู้รบกันในระยะเวลาอันใกล้ แล้วก็ดูเหมือนว่าทะเลแดงที่เป็นหน้าน้ําสําคัญที่จะเคลื่อนสินค้าเข้าไปสู่อิสราเอลจะเป็นปัญหาหนักณขณะนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกลุ่มฮูตีนี่เขาปฏิบัติการอย่างเข้มข้นมากเลยนะฮะ เมื่อสักครู่คุณก่อเขตพูดถึงพันธมิตร,รใช่ไหมครับพันธมิตรของอิสราเอลก็คือสหรัฐแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพันธมิตรของกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเราจะเห็นว่าตั้งแต่7ตุลาคมมันมีหลายกลุ่มมากที่แสดงตัวจุดยืนเข้าข้างกลุ่มฮามาสแล้วก็ชาวปาเลสไตน์นะครับไล่ตั้งแต่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็คือเลบานอน พื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลลาก็ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านเหมือนกันนะครับทางเยเมนก็มีกลุ่มค uh huh. ูตีตที่คุณ uh huh. ต่อเขตพูดถึงกลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน,านเช่นเดียวกันอิหร่านเนี่ยเป็นแกนนําเขาเรียกว่าแกนแห่งการต่อต้านครับคือมีพันธมิตรหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มการเมืองต่าง,างๆเช่นฮามาส ปาเลสไตน์อ uh ิสลามิกกิฮัดนะครับเฮสปอลาแล้วก็ฮ uh ูต huh. ีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มมากจนถึงขณะนี้และกลุ่มฮูตีก็น่าจะมีบทบาทสำคัญเพราะว่าอะไรที่ตั้งหรือว่าฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยอยู่ติดกับทะเลแดงครับ,รบเราก็จะเห็นว่าเรือที่สัญจรผ่านทะเลแดง uh huh. เพื่อมุ่งหน้าไปสู่คลองสุเอซทางด้านเหนือเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับการโจมตี จากกลุ่มฮูตีอย่างมากทีเดียวแล้วโฆษกของกลุ่มฮูตีก็ประกาศชัดนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าเรือสินค้านั้นจะติดธงของชาติอะไรแต่ว่าถ้ามีจุดมุ่งหมายไปที่อิสราเอลมันมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาสามารถโจมตีเรือนั้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความเสี่ยงขึ้นมาหลายคนมองว่านี่เป็นความเสี่ยงต่อการค้าโลกเลยนะ อิสราเอลอาจจะครองความได้เปรียบในสนามรบแต่ในสงครามนั้นไม่แน่สิแล้วเพราะว่าพื้นที่การสู้รบพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านอิสราเอลนั้นไม่ใช่มีพื้นที่เดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกระจายอยู่จะเรียกว่าล้อมรอบได้ไหมล้อบรอบใช่ไหมก็พื้นที่โดยรอบพื้นที่โดยรอบออะฮะทีนี้สิ่งที่ฮูตีกระทําต่ออิสราเอล ถึงแม,ม้ว่าจะเป็นทางอ้อมเขาไม่ได้โจมตีอิสราเอลโดยตรงใช่ไหมครับเขาโจมตีเรือที่จะนําสินค้าเข้าไปที่อิสราเอลส่งผลกันยังไงกับอิสราเอลบ้างครับและมันจะมีผลอย่างไรไหมกับอิสราเอลที่จะมันสามารถจะกดดันอิสราเอลที่จะต้องลดความเข้มข้นในการรบกับฮามาสไหม มันก็อาจจะมีไม่มากก็น้อยนะครับแต่ทีนี้ผมอยากชวนให้คุณก่อเขตคุณผู้ชมดูในมุมที่ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออิสราเอลเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะกระทบต่อการค้าในระดับโลกเลยเพราะอะไรเรือสินค้าที่เดินทางผ่านมาเนี่ยปกติถ้าผ่านไปทางทะเลแดงตรงไปที่คลองสุเอสก็จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าถูกไหมครับ,รบต้นทุนในการขนส่งสินค้าก็น้อยลงทีนี้พอเดินทางสัญจรไปทางทะเลแดงไม่ได้ก็ต้องอ้อมลงไปแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาเพื่อจะเดินทางไปที่ยุ ระยะทาง6กเที่ยวท,ทะเลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเดินทางก็มากขึ้นความเสี่ยงที่จะส่งสินค้าที่ปลายทางช้าก็มีมากขึ้นด้วยเ mm hmm. ช่นเดียวกันหรือถ้าคุณยังมีจุดยืนที่จะเดินทางผ่านทะเลแดงเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเสียค่าเบี้ยประกันความเสี่ยง ที่มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มองว่าราคาสินค้ามันอาจจะมากขึ้นหรือเปล่าราคาของน้ํามันดิบอาจจะพุ่งสูงขึ้นด้วยไหมจากการที่มีความตึงเครียดเกิดขึ้นบริเวณทะเลแดงแบบนี้ด้วยนอกจากอิสราเอลแล้วเนี่ย ความผลกระทบที่ว่าน,นี้จะกระจายไปในรูปแบบไหนไปยังที่ใดบ้างครับหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องของแนลละการค้านะครับที่อาจจะกระทบโดยตรงแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานต่างๆที่จะต้องใช้เส้นทางสัญจรผ่านเส้นทางนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูในระยะยาวเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการพูดคุยกันได้หรือไม่เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็นําทีมเลยครับตั้ง เป็นกองกําลังร่วมของอพันธมิตรนะครับตอนแรกมี10ชาติแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีอย่างน้อยๆก็20ชาติที่เข้าร่วมแล้วครับเขาบอกว่าจะพิทักษ์เาจนะาาความมั่งคั่งนะเป็นปฏิบัติการพิทักษ์ความมั่งคั่งนะครับคือลาดระเวนในพื้นที่บริเวณทะเลแดงค,คอยสอดส่องดูแลเรือที่สัญจร ผ่านพื้นที่บริเวณนี้นะครับแต่มันก็มีข้อหน้าสังเกตเหมือนกันว่าสหรัฐเองเนี่ยกองเรืออาจจะสามารถยิงสกัดโดนหรือว่าขี่ปนาวุฒได้แต่ว่าพันธมิตรอื่นๆที่มาเข้าร่วมจะกล้าทําแบบสหรัฐหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่เรายังต้องดูในระยะยาวเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วอกองกําลังร่วมลาดตะเวนเนี่ยจะมีประสิทธ,ธิภาพในการ คุ้มครองความปลอดภัยให้เรือสินค้ามากขนาดไหนครับจนถึงขนาดนี้ก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะระงับยับยัง้งไม่สามารถจํากัดเสรีในการปฏิบัติการใ,นใ,นใดๆของกลุ่มติดอาวุธฮูตีต่อเรือสินค้าที่กําลังจะผ่านทะเลแดงไปยังอิสราเอลได้สิ่งที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะรวบรวมนะกลุ่มมาพิทักษ์เรือที่ว่านี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความสําเร็จสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากอื่นๆ อเมริกาจะเพิ่มความเข้มข้นของการพิทักษ์รักษาทะเลแดงนี้เอาไว้ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มความเข้ม,มข้นม,มากขึ้นนะครับแต่คุณก่อเขตการที่ระดมกําลังกองเรือเข้ามาในภูมิภาคมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการประเมินผิดพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันสุ่มเสี่ยงอย่างมากย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วมันก็มีการโจมตีกองเรือของสหรัฐในตะวันออกกลางอยู่บ่อยๆเหมือนกันทีนี้ถ้ายิ่งเพิ่มกําลังเข้าไปในภูมิภาคมากขึ้น โอกาสเสี่ยงที่ต่างฝ่ายต่างจะประเมินเหตุการณ์ผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางการทหารเนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดมันร้อนแรงมากขึ้นไปด้วยครับดังนั้นแล้วอิสราเอลกับฮามาสไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ที่ฉนวนกาซราเท่า,ทานั้นที่เป็นปัญหาพื้นที่ที่เป็นปัญหากําลังขยายกว้างออกไปนะครับปฏิกิริยากับชาติต่างๆหลังจากที่ฮามาสนั้นเขาก็บอกว่าเขาบอบช้ำม,มากจากการ โจมตีแบบบทขยี้ของอิสราเอลนะครับการตอบโต้ในด้านอื่นๆในพื้นที่อื่นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของการสู้รบกันเนี่ยมีการประเมินกันยังไงบ้างไหมครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวทางการเมืองหรืออาจจะมีการเคลื่อนไหวที่มีความรุนแรงเข้ามาร่วมด้วยอีก,กอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วหลายคนก็อาจจะมองข้ามไป ก็คือเวสต์แบงก์ครับเราก็จะเห็นความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เจตุลาคมออนอกเหนือจากกาซาที่เวสต์แบงก์ก็มีการประทะก,กันอยู่เรื่อยๆอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพื้นที่เวสต์แบงก์นี่เป็นเขตที่ตึงเครียดมานานนะครับ,รบแล้วหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ได้เพราะว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วก็คือความไม่พอใจของชาวปาเลสไตน์ Palestine ที่ อิสราเอลเข้าไปตั้งนิคมของชาวยิวในพื้นที่เวสต์แบงค์รุกรานพื้นที่ของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้ความไม่พอใจนั้นมันกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาในอนาคตก็ได้ครับถ้าเราจะจับตาดูว่าทิศทางและแนวโน้มของอิสราเอลกับฮามาสที่รบกันมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้คุณโพงสตัดคิดว่าเราต้องโฟกัสไปตรงไหน<ม>การพูดคุยเจรจาของประเทศที่เกี่ยวข้องหรืออะไรตรงไหนดี บทบาทของอียิปต์นะครับ,รบเราจะเห็นบทบาทของกาตาร์ก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้บทบาทของอียิปต์เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตจากการที่เป็นประเทศที่รับผู้นำฮามาสให้มาคุยกันกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาพักครบนะครับ,รบอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าผู้นําของกลุ่ม PIJ ที่ uh huh. เป็นกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งในกาซาก็จะเดินทางไปที่ไครโรเพื่อพูดคุยเหมือนกัน การเดินทางไปสําคัญนะครับเพราะว่า p i j อเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จับตัวประกันเอาไว้ไม่น้อยทีเดียวครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เราพยายามที่จะสรุปรวมให้เห็นว่าอิสราเอลกับฮามาสที่มีการสู้รบกันนั้นสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วจุดพลิกผันจุดที่เป็นจุดศูนย์ดุลที่อาจจะทํทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าจะพลิกผันกลับมาเป็นการ ขอนคลายสถานการณ์นั้นอยู่ตรงไหนคุณพงศธ์เล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ทราบกันแล้วนะครับและทั้งหมดนั้นคือ New ส์ o ูมห้องข่าวไทย PBS ครับติดตาม New ส์ o ูมได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมคุณพงศธ์และทีมข่าวไทย PBS ทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ